ครับสวัสดีครับ RBC Running Boss Scatter คนเดิมเช่นเคยหายกันไปนานเลยโหช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับไม่รู้จะอัพอะไรด้วยอ่ะไม่เป็นไรจริงๆมันก็มีนะที่อยากจะอัพแต่ว่ามันค่อนข้างจะสั้นแต่จะผสมให้เป็นแบบนึกออกแล้วจะผสมให้แซมๆกับคลิปที่เป็นคลิปหลักแล้วกันเนาะอย่างคลิปเนี้ยอ่ะที่จะแซมให้เรื่องการปิดสถานะสเตตัสเนาะแบบพวกหน้าต่าง UI ทำยังไงกด Ctrl S ครับปึ๊บเห็นไหมมันจะหายไปถ้าเรากดอีกทีนึงมันคือจะปิดทุกอย่างเลยปิดชื่อปิดชื่อเราเห็นแต่ภาพไหมภาพวิวสวยๆเงี้ยอ๋อเจ๋งแล้วกดอีกทีนึงครับเรียกกลับมาเหมือนเดิมถ้าจะปิดตัวละครคนอื่นให้กด Ctrl F มันจะหายไปครับตัวผู้เล่นอื่นกดอีกทีนึงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมไม่มีตัวอย่างสำรองให้ดูอ่ะต้องมีคนเดินมาแต่เดี๋ยวนี้ถึงจะเห็นในเบอร์น่าจะมีครับเดี๋ยวลองไปดูกันเป็นพิกเล็กๆน้อยนี่คนเห็นไหมถ้าเรากด Ctrl F ปึ๊บเขาจะหายไปนะแล้วกดอีกทีนึงปึ๊บมันก็จะกลับมาโอเคเนาะกลับมุมเดิมแล้วก่อนตรงต้นหญ้านี้ก็ได้สวยดีคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการดูเส้นทางการอัพอุปกรณ์ของเราว่าเราจะอัพได้ยังไงแบบสมมติเราได้ของมาของแปลกๆมาเงี้ยเฮ้ยเราจะขายทิ้งอะช่องมันเต็มแล้วมันจะต้องใช้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเริ่มกดไอขึ้นมาครับจากนั้นให้เราดูที่เมนูข้างล่างสุดที่เขียนว่า Equipment Upgrade Path ก็คือเส้นทางการอัปเกรดของเรานั่นเองเรากดเข้าไปเลยปึ๊บจะได้หน้าต่างการอัปเกรดออกมาครับซึ่งก็จะมีเนี่ยต่างๆนานาเยอะแยะเลยทั้งเม็ดกลมๆมีอะไรไม่รู้ช่างมันก่อนนี่มีกำไรสร้อยปลอกข้อมือแหวนรุ่มหูแล้วก็อาวุธก็แล้วแต่เราจะเลือกไอ้สมมุตินะอย่างนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเลยเนี่ยเซลเลสอัลฟินริงแบบเฮ้ยของฟ้าจะได้ใช้เปล่าวะมันมีอัพเปล่าวะเรามาดูแหวนดูแหวนของเรากันทีนี้เราก็หาแหวนสถานะปัจจุบันของเราบ้างคืออันนี้มันจะมีรูปถุงเห็นไหมรูปถุงเนี่ยคือแสดงว่าไอ้วงเนี่ยมันตรงกับที่เราใส่อยู่ซึ่งก็คืออัพมาตรงกับอันนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กอะไรไว้เราก็ลองเลื่อนวิธีดูก็คือซูมก่อนซูมแต่รู้แล้วอยู่เนี่ยติ๊กไว้ก็ได้กดอันนี้ติ๊กเดี๋ยวผมขออธิบายเมนูก่อนเนาะเมนูก็คืออ่ะตอนเนี้ยให้รู้ก่อนนะว่าแหวนผมอยู่อันนี้เนาะสมมติแบบผมเลื่อนไปดูอันอื่นอย่างเงี้ยแล้วกดอยากจะกลับมาดูเดิมกดรูปเป้าอยากจะกลับมาที่เดิมปุ๊บมันจะเลื่อนมาให้เลยเลื่อนดิมันไม่เลื่อนนะไม่ปกติมันเลื่อนนะแต่นะแป๊บนึงเอาอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแม่นะพอกดปุ๊บมันก็จะเลื่อนกลับมามันเหมือนว่าเรามาร์กไว้ช่างมันไม่ละเอาที่สำคัญดีกว่านี่อันนี้ถ้าเรากดคลิกแล้วเรากดจุดนี้ก็คือเราจะลิงก์เข้าไปในแชทให้คนอื่นดูถ้าเรากดอันนี้ก็คือเราจะดูของอันนี้มันคือนี่ view material รูปที่มันไปเป็นขยาย2ชิ้นสั้นเนี่ยกดปุ๊บก็จะดูของว่าการที่จะมาไอคอนนี้ได้เนี่ยต้องใช้อะไรอัพมาบ้างใช้เงินอัพเท่าไหร่17ทองใช้ของอะไรบ้างเราต้องใช้ไพเรทลิงเป็นตัวเร่งซึ่งหาได้จากด้านนี้หาได้จากตัวนี้แล้วมันจะมีบอกหมดเอาใหม่นี่ด้านนี้หาจากตัวไหนอะไรยังไงจะมีบอกหมดเลยดูใหม่อะไรวะเนี่ยนี่แหละทีนี้เข้าสู่เรื่องเราเมื่อกี้เราได้อันนี้มาเนาะแบบนี้ชื่อว่า Alpine Ring Alpine Ring เราจะต้องใช้ไหมหรือโยนทิ้งได้เรามาดูเอาเมาส์ชี้ที่ลูกศรสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกว่าขั้นต่อไปเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะการที่จะมาวงนี้ได้เนี่ยจะต้องใช้ Pirate Ring เห็นไหมครับไม่ใช่ก็ขึ้นไปต่อใช้ Enbright Ring ไม่ใช่ขึ้นไปต่ออันนี้อันนี้สมมติเรากลัวลืมเราก็ติ๊กไว้มาร์กไว้ใช้ breaker ring ไม่ใช่ไปต่อใช้ python ring ไม่ใช่ไปต่อติ๊กไว้กันลืม breast ring ไม่ใช่ไปต่อ for breaker ไม่ใช่เลื่อนไปต่อติ๊กไว้จะได้ใช้ yeti ring ไม่ใช่ไปต่อ soul stone ring ไม่ใช่ไปต่อ azula ring ไม่ใช่ไปต่อติ๊กไว้ติ๊กไว้ขึ้นมาอีกนี่ไง
อันพลายลิงนี่ไงอันเดียวกันเลยเนี่ยรูปเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นนะอยู่ขั้นนี้ก็แสดงว่าอันเนี้ยต้องใช้ก็เก็บง่ายๆทำกินเองเหมือนกันหมดเลยครับทั้งอาวุธทั้งอะไรก็เหมือนกันหมดเลยวิธีดูว่าวิธีเดียวกันเลยก็คือเอาเมาส์ชี้หรือว่าอยากจะดูสายการคราฟสายการผลิตว่าครับอันนี้มาแล้วมันจะข้ามไปเป็นอันไหนได้บ้างก็สามารถเลื่อนดูได้ได้เหมือนกันหมดย่อขยายอันนี้เอาเมาส์คลิกแช่ลากเอานะถ้าเรากด looking มันจะเป็นการย่อขยายแต่ถ้าเราจะเลื่อนเราต้องเอาเมาส์คลิกซ้ายแช่แล้วก็ลากเอาเหมือนจับกระดาษเลื่อนนะครับประมาณนี้ก็ใช้เหมือนกันหมดเลยเนาะหลักๆจะมีแค่นี้ส่วนเมนูพวกนี้ก็แบบปักธงไว้ติ๊กไว้ส่องดูลองกดเล่นดูครับแต่หลักๆที่ใช้แบบเป็นเนื้อๆก็คือไอ้เส้นเขียวๆเนี่ยแหละแล้วก็รายละเอียดของการหาอย่างถ้าสมมติผมจะอันนี้เนาะอย่างเงี้ยจะอัพมาเป็นสมมติธงเนี้ยสมมติแหวนของผมอยู่ที่ไอ้ตรงธงนี้เนาะสมมติอันนี้คือขั้นนี้แล้วผมจะอัพขึ้นไปอันนี้ทำยังไงต้องหาอะไรบ้างก็กดที่อันนี้ตัวแหวนนี้กดปึ๊บเขาบอกว่ามันต้องใช้อาชูล่าบีทหาได้ที่ไหนเอาเมาส์ชี้นี่เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยคือไอ้จุดเขียวๆเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวที่เราต้องไปตีดันน่ะมันคือดันนี้ดันคือดันนี้แต่ในดันเนี้ยมันมีบอสหลายตัวถูกไหมเราจะต้องไปตีตัวไหนก็กดใหม่นี่ต้องไปตีตัวนี้โซกันรามินก็คือตีไอ้ตัวโซกันก็คือตัวตีตัวบอสข้างในสุดแค่นั้นเองที่มันจะดรอปไอ้ตัวนี้มาประมาณนี้คือมันมีบอกละเอียดหมดนะครับว่าอะไรใช้ยังไงถ้าเราเมาส์ชี้เฉยๆมันคลิกไม่ได้ไงเห็นไหมเอามาออกมันก็หายไปใช่ป่ะแต่เราอยากจะคลิกอย่างเงี้ยแล้วกดที่ view material แล้วก็เอาเมาส์ชี้คลิกที่ชื่อดันก็จะเจอว่าต้องไปตีตัวไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดตรงนี้มันจะมีบอกเห็นป่ะอาชูล่าลิงเห็นไหมอ๋อประมาณนี้ก็สำหรับทีนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเผื่อบางคนยังไม่รู้นะก็เอาไว้จะมีถ้ามีรายละเอียดก็จะหาลงมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมครับบ๊ายบายอ๋อพร้อมจะถอนยาอ๋อกดแซ่บ